สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเซลลูลอยด์เจาะลึกทุกมิติของโลกภาพยนตร์และบันเทิงกับผมมิตรานะครับวันนี้คุณแคนอติรุธไม่ได้มาเพราะติดภารกิจอยู่ต่างประเทศนะครับเราสามารถติดตามรายการเซลลูลอยด์กันได้นะครับในเวลาดีๆแบบนี้ทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับ11 นาฬิกาโดยประมาณทางช่อง True for You หมายเลข24แห่งนี้ครับเราเริ่มต้นการอัปเดตภาพยนตร์ใหม่ๆที่น่าสนใจและปังๆจากทาง Major Cineplex กันดีกว่านะครับเรื่องแรกไม่ควรพลาดผมเองก็จะรอตีตั๋วไปดูนะครับนั่นคือ Ant-Man and the Wasp Quantum Mania นั่นเองซึ่งครั้งนี้แน่นอนครับจะนำเสนอเรื่องราวการผจญภัยอีกครั้งหนึ่งของสกอตแลนด์จะออกไปสำรวจมิติควอนตัมนั่นเองจะต้องไปเจอตัวละครใหม่1ตัวนะครับที่ถือว่าเป็นภัยต่อจักรวาลที่กำลังจะมาถึงหนังเรื่องนี้ห้ามพลาดทุกประการนะครับเข้า15 กุมภาพันธ์นี้ในระบบ IMAX 3D 4DX Screen X และในระบบปกติส่วนหนังเรื่องต่อไปเป็นหนังที่มีชื่อภาษาอังกฤษที่แปลกมากนะครับ Cocaine Bear แปลตรงๆเลยนะครับหมีแล้วก็โคเคนเป็นเรื่องราวของพวกที่ลักลอบค้ายานะครับเครื่องบินลำนี้ตกแล้วก็โคเคนนั้นหล่นลงไปสู่พื้นก่อนที่โคเคนเหล่านี้จะถูกกินโดยหมีดำตัวหนึ่งครับและก็ความปั่นป่วนนั้นจึงเกิดขึ้นและอีกเรื่องหนึ่งก็คือ Winnie the Pooh นะครับ Blood and Honey นะครับที่บอกเรื่องราวของพูและ Piglet นะครับที่เกิดบ้าคลั่งขึ้นมาหลังจากที่คริสโตเฟอร์ Robin ได้ทอดทิ้งพวกเขาโดยการไปเรียนมหาลัยนะครับภาพยนตร์ทั้ง2เรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็น Cocaine Bear Winnie the PoohBlood and Honey นะครับจะเข้าฉาย23 กุมภาพันธ์นี้ครับแล้วมาถึงอีก1ข่าวดีนะครับซึ่งถือว่าเป็นความภูมิใจมากของผู้ชมภาพยนตร์ชาวไทยนะครับที่เป็นคอหนังสามารถดูหนังในรูปแบบใหม่ที่ไม่เหมือนใครมาถึงเมืองไทยเรียบร้อยแล้วนะครับสัมผัสระบบใหม่ที่เราเรียกว่า IMAX 3D with Laser นั่นเองนะครับบนจอยักษ์ขนาดมหึมาในรูปแบบภาพ3 มิตินะครับที่สวยโดดเด้งๆกว่าปกตินะครับแถมภาพยังสว่างมากกว่าเดิมถึง 60% นะครับรวมถึงสีสันที่สดใสครอบคลุม 75% ของสีทั้งหมดนะครับอีกทั้งคอนทราสต์นั้นดีขึ้นถึง5 เท่าด้วยครับนอกเหนือจากนี้เสียงกระหึ่มลำโพงรอบทิศยิ่งเพิ่มความสมจริงนะครับแบบรอบทิศทางมากที่สุดอีกด้วยครับสำหรับความพิเศษนี้คอหนังที่ดื่มด่ำไปกับการชม IMAX 3D with Laser นั้นสามารถชมกันได้แล้วนะครับซึ่งล่าสุดก็ได้สัมผัสแล้วกับการกลับมาอีกครั้งนึงเพื่อเฉลิมฉลอง25 ปีของไททานิคนะครับซึ่งกลับมาฉายอยู่ในขนาดนี้ใครที่อยากจะไปสัมผัส IMAX 3D with Laser ขนาดนี้มีทั้ง3 สาขาไม่ว่าจะเป็น Paragon Cineplex ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนนะครับ Icon Cineconic ตั้งอยู่ชั้น6ศูนย์การค้า Icon สยามนะครับและก็ Mega Cineplex นั่นเองซึ่งอยู่ชั้น2 Mega บางนาครับแต่ตอนนี้เราไปสัมผัสคลิปพิเศษที่จะมาฝากกันติดตามรายละเอียดทั้งหมดได้เลยครับสำหรับท่านใดที่สนใจเรื่องราวของข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมนะครับสามารถเข้าไปในแอปพลิเคชันของ Major ได้นะครับพร้อมทั้ง URL อย่างเป็นทางการนั่นคือ www.majorcineplex.com ครับแล้วก็เป็นประเพณีของรายการเราครับแน่นอนครับไปติดตามเรื่องราวที่ฮอตที่สุดเรื่องราวข่าวสารที่ใหม่ที่สุดในสุดสัปดาห์นี้ในช่วงเซลลูลอยด์บีทของรายการเซลลูลอยด์กันได้แล้วครับช่วงเซลลูลอยด์บีทสนับสนุนโดย Mpassบัตรดูหนังรายเดือนดูได้ทุกเรื่องที่ Major Cineplex ทุกสาขาสมัครออนไลน์ได้ที่ LINE Major Group สัปดาห์ที่แล้วเซลลูลอยด์บีทได้นำผลงานเข้าชิงรางวัลออสการ์สุดเซอร์ไพรส์ที่เซียนละครหนังคาร์ดไม่ถึงมาเสนอสัปดาห์นี้มาดูผลงานตัวเก่งสุดแบ็คที่ไม่ได้ไปต่อจะมีใครและมีเรื่องอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะท็อปกันแมฟริกพลาดการเข้าชิงสาขา Best Actor
Actor, Director และ Cinematography แม้ว่าภาพยนตร์เรื่อง Top Gun Maverick จะเข้าชิงรางวัลถึง6สาขารวมถึงรางวัลใหญ่นั่นก็คือภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแต่หลายคนเกิดอาการช็อกเมื่อผู้กำกับโจเซฟ คูซินสกี้พลาดการเข้าชิงผู้กำกับยอดเยี่ยมไม่พอพระเอกทอมครูซก็พลาดการเข้าชิงนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมทำเอาชาวเน็ตต่างแสดงอาการไม่พอใจอย่างแรงนอกจากนี้สาขาลำดับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมก็ไม่ได้เข้าชิงเช่นเดียวกันแม้ว่าสื่อหลายสำนักได้คาดการอย่างมั่นใจว่าท็อปกันแมเวอริกจะได้คว้ารางวัลสาขานี้อย่างแน่นอนThe Woman King ไม่ได้เข้าชิงรางวัลออสการ์สักสาขาแม้ว่าเป็นภาพยนตร์ที่ถูกใจนักวิจารณ์หลังรอบปฐมทัศน์ในเทศกาลภาพยนตร์โตรอนโตแต่เรื่อง The Woman King ก็ไม่ได้เข้าชิงรางวัลออสการ์สักสาขาเลยไม่ว่าจะเป็นสาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมสำหรับบิลล่าเดวิสแม้ว่าเธอจะได้เข้าชิงรางวัลแซกและบาฟต้าหรือแม้แต่จีน่าพรินซ์สไบธ์วูดก็ไม่ได้เข้าชิงรางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันส่วนและชาน่าลินช์ที่ถูกนักวิจารณ์ชื่นชมฝีมือการแสดงก็ไม่สามารถเข้าชิงรางวัลสาขานักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมขาแบสเลอร์แมนพลาดการเข้าชิงรางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมแทบจะไม่ต้องสงสัยเลยค่ะว่าเอลวิสเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดของปี2022ที่ผ่านมาแต่ก็นะทำเอาหลายคนถึงกับงงในงงเมื่อผู้กำกับคนเก่งอย่างแบสเลอร์แมนไม่ได้เข้าชิงรางวัลสาขาผู้กำกับยอดเยี่ยมแต่ยังไงก็ต้องไปลุ้นสาขาอื่นแทนเพราะเอลวิสเข้าชิงถึง8สาขาไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ยอดเยี่ยมและนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมสำหรับออสตินบัตเลอร์ค่ะถือว่าเป็นดาวเด่นแห่งฤดูการประกาศรางวัลก็ว่าได้สำหรับ S.S. Rajamouli หลังจากที่ได้กระทบไหล่กับ Steven Spielberg และ James Cameron แถมยังสร้างความกริ้วกราวบนเวทีลูกโลกทองคำมาแล้วทำเอาหลายคนคาดการว่า S.S. Rajamouli ผู้กำกับ RRR จะเข้าตาคณะกรรมการออสการ์ก็งานนี้ได้เข้าชิงสาขาผู้กำกับยอดเยี่ยมอย่างแน่นอนแม้ว่าไม่ได้เข้าชิงเลยแต่อย่างน้อยก็มีลุ้นสำหรับเพลงหน้าทูหน้าทูซึ่งเข้าชิงรางวัลเพลงต้นฉบับยอดเยี่ยมค่ะพอลดาโน่พลาดการเข้าชิงรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจาก The Fablemans พอลซึ่งสร้างชื่อเสียงจากการแสดงในบทเด่นๆในภาพยนตร์ที่เข้าชิงรางวัลหลากหลายมากมายในอดีตไม่ว่าจะเป็น There Will Be Blood, Little Miss Sunshine, 12 Years a Slave ทำเอาหลายคนสงสัยว่าเอ๊เมื่อไรจะถึงคราวที่เจ้าตัวนั้นจะเข้าชิงรางวัลสาขานักแสดงนำชายบ้างอะไรบ้างสักทีมาปีนี้แม้ว่าผลงานของเขาในบทพ่อของผู้กำกับสตีเวนสปิลเบิร์กใน The Fablemans จะเป็นที่โปรดปรานของแฟนๆและนักวิจารณ์อย่างกว้างขวางแต่เมื่อไม่มีรายชื่อเขาในสาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมก็ทำเอาแฟนๆออกอาการเซ็งไม่เบาพร้อมกับเอ่ยว่าบทของพอลโดดเด่นกว่ามิเชลวิลเลียมส์ที่รับบทเป็นแม่ของสตีเวนสปิลเบิร์กในเรื่อง The Fablemans ซึ่งเขาก็เข้าชิงรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมแม้ว่าผลงานและบุคคลเหล่านี้จะพลาดการเข้าชิงเวทีใหญ่นั้นก็คือเวทีรางวัลออสการ์แต่ยังไงผลงานของพวกเขาก็ถูกอกถูกใจแฟนๆภาพยนตร์และนักวิจารณ์อย่างไม่มีวันลืมแน่นอนค่ะโดยงานประกาศรางวัลออสการ์ครั้งที่95จะประกาศในวันที่13มีนาคม2023ค่ะ I like thatอย่างที่ผมบอกนะครับคุณผู้ชมช่วงเซลอยบีทของเรานั้นทุกสุดสัปดาห์นั้นมีข่าวที่ใหม่มากมีข่าวที่น่าสนใจซึ่งกองบก.นั้นไม่เคยปล่อยวางกับการค้นหาเลือกเฟ้นข่าวที่น่าสนใจเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับคุณผู้ชมทางบ้านติดตามกันได้ในช่วงเซลอยบีทในรายการเราทุกสุดสัปดาห์นั่นเองนะครับแล้วพักชมโฆษณาสักครู่กลับมาพบกับตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องไททานิคฉลองครบรอบ25ปีในช่วงเซลอยเรคคอมเมนด์หลังโฆษณาครับ